าตอมศิรดาอดีตนักแบดมือหนึ่งเยาวชนโลกซ้อม5สัปดาห์คว้าแชมป์วิ่ง10กิโลเมตรกีฬาวันที่21ตุลาคม2567 19:35 น.นักวิ่งที่ตีแบดได้นิดหน่อยอะตอมศิรดารุ่งพิบูลโสภิตนักแบดมินตันวัย18ปีดีกรีอดีตมือหนึ่งเยาวชนหญิงโลกใช้เวลาช่วงพักการซ้อมฝึกวิ่งระยะไกล5สัปดาห์โดยลงแข่งขัน 10.5 กิโลเมตรรายการ Baxter Run for Fun 2024ที่สวนวชิรเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเภทหญิงประเภท Over All และรุ่นอายุไม่เกิน29ปีด้วยเวลา 50.33 นาทีเพซ 4.45 นาทีกลมโดยอะตอมซึ่งเคยก้าวขึ้นถึงมือหนึ่งของโลกในช่วงเมษายน2022ซึ่งสถิติดังกล่าวอะตอมอยู่ในอันดับ25ของนักกีฬาทั้งหมดซึ่งเธอระบุว่าใช้เวลาฝึกซ้อมราวๆ5สัปดาห์เป็นการชาเลนจ์ตัวเองรู้สึกสนุกกับการตื่นเช้ามาวิ่งจากนี้คงต้องขอพักการวิ่งไว้ก่อนถึงเวลากลับไปทำหน้าที่แล้วนายกรัฐมนตรีชูซอฟต์พาวเวอร์ยกระดับเทศกาลท้องถิ่นเที่ยวได้ทั้งปีสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนการเมืองวันที่21ตุลาคม2567 11:04 น.นายกรัฐมนตรีชูซอฟต์พาวเวอร์เครื่องยนต์ใหม่รัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจพุ่งทยานในทศวรรษหน้ายกระดับเทศกาลเป็นเฟสติวัลคันทรีเที่ยวได้ทั้งปีสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในท้องถิ่นเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่21ตุลาคม2567ที่ห้องแกรนด์บอลรูม2ถึง3โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปอย่างไรให้มีพลังในงานเสวนา Daily News Talk 2024 Daily News Talk 2024 Soft Power โอกาสประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษตอนหนึ่งว่าประเทศไทยติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางมาหลายสิบปีแล้วซึ่งการจะยกระดับให้เป็นประเทศรายได้สูงคงไม่ง่ายและด้วยปัจจัยเรื่องความสามารถในการแข่งขันคุณภาพการศึกษาและความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจำเป็นที่ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจครั้งใหญ่หนึ่งในยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งรัฐบาลเชื่อมั่นว่าซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้พุ่งทยานภายในทศวรรษหน้าและจะเป็นนโยบายที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้หลายสิบล้านคนทั้งนี้ประเทศไทยเราร่ำรวยด้วยทุนวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์ขายได้พัฒนาได้ทำให้ชาวต่างชาติหลงไหลได้ไม่ยากอยู่แล้วตนเชื่อมั่นว่าคนไทยเก่งมีศักยภาพมีทักษะสร้างสรรค์ที่รอโอกาสในการพัฒนานางสาวแพทองธารกล่าวว่าดังนั้น
หัวใจสำคัญของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์คือการพัฒนาแรงงานทักษะต่ำให้เป็นแรงงานทักษะสูงแล้วเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการจากทักษะสูงด้วยความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดด้วยนวัตกรรมสร้างแบรนดิ้งที่มีเรื่องเล่าให้คนทั่วโลกได้เข้าใจและเห็นต่อยอดเพิ่มเติมทักษะเดิมที่มีอยู่แล้วอัพสกิลและการฝึกอบรมสร้างทักษะใหม่รีสกิลเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่ผ่านมามักทำกันแยกส่วนยังไม่มีการบูรณาการกันเป็นระบบอย่างจริงจังซึ่งการทำนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ครั้งนี้ภายใต้โครงการ1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์หรือ OFOS 1 Family 1 Soft Power เราจะทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันขับเคลื่อนออกแบบหลักสูตรการอบรมที่ใช้ประกอบอาชีพได้จริงทั้งการอบรมในสถานที่ออนไซต์และการอบรมออนไลน์ทุกคนเรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาทำให้การยกระดับศักยภาพระดับทักษะจากขั้นต่ำไปสู่ขั้นกลางและขั้นสูงอย่างไม่มีข้อจำกัดและให้เข้าถึงง่ายที่สุดนายกกล่าวว่าเป้าหมายของเราคือทำให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์ทุกสาขาได้ยกระดับสินค้าและบริการจากวัฒนธรรมไทยให้มีคุณภาพมากขึ้นสร้างสรรค์มากขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นทำให้ไม่ต้องกังวลในการแข่งขันเรื่องราคากับผู้ผลิตสินค้าที่มีข้อได้เปรียบในการผลิตจำนวนมากหรือ Economy of Scale ตัวอย่างเช่นโคราโคตแบรนด์ประติมากรรมไม้ไผ่จากภูมิปัญญาไทยเขาสารด้วยไม้ไผ่เป็นโคมไฟเป็นของตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่เล่นแสงและเงาอย่างโดดเด่นซึ่งประสบความสำเร็จมากในเวทีทั่วโลกจนแบรนด์หรูของฝรั่งเศสจ้างแบรนด์โคราโคตทำวินโดว์แบ็กดรอปให้กับคอลเลกชันปัจจุบันนี้คือภาพที่รัฐบาลอยากเห็นการพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปให้ถึงระดับโลกเราอยากยกระดับช่างสิ่งทุกคนทุกท้องถิ่นให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ใช้ทักษะสร้างสรรค์แบบนี้ไปให้ถึงระดับโลกเพราะตลาดโลกกว้างใหญ่ไร้พรมแดนไม่มีขอบเขตจำกัดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่างอุตสาหกรรมอัญมณีไทยที่เติบโตจากหลักหมื่นล้านเมื่อ20ปีก่อนเป็นกว่า 500,000 ล้านในปัจจุบันและยังเติบโตได้อีกหลายเท่าแต่ขาดแคลนช่างอัญมณีจำนวนมากเพราะไม่มีการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบขาดแรงงานทักษะสูงจนต้องแย่งตัวกันซึ่งน่าเสียดายมากในการเสียโอกาสเพราะขาดแรงงานที่มีศักยภาพตรงนี้มากเลยนอกจากนั้นเราต้องไม่เพียงเป็นศูนย์กลางการผลิตอัญมณีของโลกเท่านั้นเรายังจะผลักดันให้มีอัญมณีที่เป็นแบรนด์ไทยให้มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับโลกอีกด้วยทั้งนี้จากที่ตนได้ไปประชุม ACD รวมถึง ASEAN ที่ผ่านมาหลายประเทศให้ความสนใจในวัฒนธรรมของไทยมากโดยเฉพาะเรื่องอาหารไทยซึ่งแต่ละชาติก็มีความสนใจแตกต่างกันไปนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับวงการอาหารเราต้องเปลี่ยนประเทศไทยจากเกษตรกรรมที่ส่งออกพืชผลสู่อุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่นอกจากเราจะผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลกให้มีร้านอาหารไทยที่มีรสชาติแท้และใส่ความคิดสร้างสรรค์ในทุกจานไปทั่วทุกมุมโลกแล้วโดยใช้เทคโนโลยีถนอมอาหารที่เก็บได้นาน2ปีเติมนวัตกรรมอาหารด้วยฟู้ดแลบที่ช่วยรักษารสชาติและกลิ่นของอาหารยกตัวอย่างที่โด่งดังมากในอเมริกา
คือขนมครกแช่แข็งที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตขายดีมากจนสร้างกระแสไวรัลเพราะสามารถคงรสชาติของขนมครกไว้ได้ดีด้วยการใช้นวัตกรรมถนอมอาหารอย่างเช่นอาหารอิตาลีที่ครองใจคนทั่วโลกในเวลานี้ทุกประเทศมีร้านอาหารอิตาลีทุกซุปเปอร์มาร์เก็ตมีอาหารอิตาลีแช่แข็งขายทั้งพิซซ่าและพาสต้าซึ่งเราเชื่อว่าอาหารไทยพร้อมทานเช่นต้มยำกุ้งพะแนงเนื้อผัดกะเพราต้มข่าไก่จะทำให้ต่างประเทศรู้จักเรามากยิ่งขึ้นนางสาวแพทองทานกล่าวว่าทุกวันนี้นวัตกรรมด้านถนอมอาหารไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีรีทอสการทำอาหารแช่แข็งการยืดอายุอาหารการคงความสดของอาหารเอาไว้มีราคาถูกลงมากซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้คือโอกาสใหม่ของอาหารไทยหากลองนึกภาพว่าถ้าเรามีโรงสีข้าวในชุมชนได้เรามีนวัตกรรมถนอมอาหารแบบเครื่องรีทอสในชุมชนซึ่งจากการวิจัยของสถาบันอาหารราคาเครื่องเหลือเพียงไม่กี่แสนได้เหมือนกันชุมชนไหนที่มีเมนูเด็ดจะสามารถเพิ่มมูลค่าของเมนูอาหารท้องถิ่นที่สามารถส่งออกได้ทั่วโลกมากมายจึงต้องเร่งทำเพราะความมั่นคงทางอาหารจะเป็นแหล่งรายได้และมีความสำคัญสำหรับโลกในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าประเทศไทยยังมีโอกาสในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม Wellness เพราะเทรนด์ทั้งโลกหันมาสนใจการอยู่ดีมีสุขภาพกายและใจที่ดีเป็นสิ่งสำคัญธุรกิจนี้กำลังเติบโตมากทั้งโลกรวมถึงบ้านเราซึ่งเรามีครบวงจรเรื่องอาหารสุขภาพสมุนไพรไทยเรามีภูมิปัญญาซึ่งเป็นมรดกโลกอย่างการนวดไทยมีมวยไทยสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและยังโด่งดังไปทั่วโลกรวมถึงความแข็งแกร่งทางการแพทย์ของไทยทำให้ประเทศไทยมีโอกาสอย่างมากในอุตสาหกรรมเวลเนสซึ่งต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อไปนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการท่องเที่ยวด้วย Human Made Tourism ซึ่งเราจะยกระดับเทศกาลต่างๆไม่ว่ามหาสงกรานต์ลอยกระทงหรือระดับท้องถิ่นเช่นผีตาโขนแห่เทียนพรรษาและบุญบั้งไฟเสริมภาพลักษณ์เฟสติวัลคันทรีประเทศที่เที่ยวได้ทั้งปีมีเทศกาลใหม่ให้มาเที่ยวได้เสมอซึ่งจะสร้างเศรษฐกิจเทศกาลให้หมุนเวียนอย่างมากมายในทุกท้องถิ่นรวมถึงการเตรียมความพร้อมให้ไทยเป็นพื้นที่จัดเทศกาลดนตรีระดับโลกซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญทั้งหมดนี้คือโอกาสของประเทศไทยในกรอบของคำว่า Soft Power เราจะยกระดับชีวิตของประชาชนตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้สิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนกับรัฐบาลเราคือหุ้นส่วนประเทศไทยร่วมกันค่ะหุ้นส่วนประเทศไทยจะช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองเป็นประเทศพัฒนาที่มีรายได้สูงและคนไทยทุกคนไม่ยากจนอีกต่อไปเมื่อประชาชนพัฒนาศักยภาพทักษะของตัวเองยกระดับรายได้และฐานะให้ร่ำรวยรัฐบาลก็จะสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นตามไปด้วยภาษีที่เก็บได้จะนำมาใช้เพื่อพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองขึ้นไปอีกมาทำงานร่วมกันเพื่อประเทศที่เรารักของเราทุกคนกัน